อันยอยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่วง,งการเคป๊อให้ทุกคนได้ติดตามกัน สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของยอดกดไลค์จากโพสต์เดียวของเมมเบอร์ b a b y Monster นั่นเองนะครับเช็คออดีติ rating, ้งกันเช็คออดีติ้งกันเช็คออดีติ้งสักนิดนะครับ Baby Monster B a b y Monster ร Moment รอบนี้เนี่ยเขาก็มาแจกรูป7คนกันเลยทีเดียวนะครับแยกโพสต์เป็นเมมเบอร์รายบุคคลกันไปเริ่มต้นที่อาสารนั่นเองนะครับผู้เชี่ยวชาญคิมอาสากับยอดกดไลค์ในตอนนี้769,000แล้วเรียบร้อยคอมเมนต์ก็คือแบบ6 0 0 0กว่ากันเลยลงเป็นคน แรกพร้อมกับรูปสวยๆในชุดทีมชมพูตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญอาสายังคงดำอยู่นะครับเพราะว่า760,000ก,กว่ากันเลยตาม,มาด้วยนักพยากรณ์สาวนะครับนักพยากรณ์อากาศสาวรุกะนั่นเอง521,000 พี่ใหญ่คนนี้ก็ยอดกดไลค์แรงเหมือนเดิมนะครับแฟนเกิลเยอะมากๆแน่นอนตามมาด้วยอีกหนึ่งคนนะครับก็คือผู้รับบทเป็นแฟนคลับ b บบี้มอนสเตอร์นั่นเองก็คือ m o n ส t ต็ a เอ n มียอดกดไลค์ทั้งหมด6 3 1 0 0 0นหครันสเทับสาวอายอนผู้ที่มีความสามารถพิเศษในด้านการเหมือน,นั่นเองมากันต่อเลยนะครับอีกหนึ่งสาวโรราดาอินน้องกลิ้งผู้ประกาศข่าวสาวแห่งเบบี้มอนสเตอร์กับยอดกดไลค์423,000 ใครชอบโรราเป็นเมนโรราอย่าลืมไปกดไลค์ให้กับโรรากันเยอะๆนะครับ มากันต่อมักในรายคนที่2เด็กน้อยที่สุดน้องเล็กแห่งเบมอนก็คือชิกิต้านั่นเองกับยอดกดไลค์เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันนะครับแม่หมอสาวของเราชิกิต้าสวยมากชิกิต้าสวยมากชิกิต้าสวยมากควา้วาหัวใจไปเลยเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันไลค์รามินะครับโลมาแห่งเบบี้มอนสเตอร์หรือแม่ปลากระพงของเบมอนแฟนทับไทยนั่นเองใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังไซน์น่าเลยนะครับจากรามินั่นเองคว้ายอดกดไลค์ไปทั้งหมดตอนนี้ห้าแสนหนึ่ง 3 3 0 0 0จบด้วยพาริตานั่นเองนะครับมอนส t ต็ ic, อีก1คนที่รับบทตยยพาริตายอดกดไลค์5 0 0แสนหนึ 500, age, น่งเกเดียวแต่ละคนก็คือช่ำมากๆนี่ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าหากแต่ละคนนะั้นเปิด IG ส่วนตัวเนี่ยจะยอดฟอร์ทลุทะลวงขนาดไหนนะครับตอนนี้คนที่มียอดกดไลค์สูงสุดก็คืออาสานั่นเองปีโมเมนต์ ent, นี้แคมเปญนนี้อาสาคือผู้ที่ ชนะที่1ไปนะครับตามมาด้วยชิกิต้าในอันดับที่2และอารยอนในอันดับที่3รุลูกะอันดับที่4นะครับพารามิอันดับที่5าพาริตาอันดับที่6และโรราอันดับที่7ใครชอบใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับหรือว่ายังไม่ได้กดไลค์ให้กับโพสต์เดียวของใครอย่าลืมตามไปกดกันด้วยเพิ่มเอนเกจให้กับ IG Baby Mon s t e r เกันชุดทีมชมพูนี้เนี่ยดูเหมือนจะถูกใจแฟนๆมากเลยนะครับนานๆเบมอนจะแต่งหวานขนาดนี้ที่ใครชอบ กันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเลยครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับอันยอง